สวัสดีนะจ๊ะเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะมาคลิปนี้เอ้ยมาเตอมาดื่มกาแฟดำกับเอ้ยค่ะหรือว่าภาษาย้อบ้านเอ้ยเพิ่นก็สิบอกว่ามาได้จ๊ะด้ามากินกาแฟดำกับตุ๊กตาพาฝันจ้านี่จ้ะมาเอ้ยนะพาหูบกาแฟค่ะสั้นเลยนะคะเพราะว่าแฟนเอ้ยพันอยากทำงานพันเนิดอยู่กันคนละซนหรอคะอยู่กันห่างกันคนละเกือบ2 เมตรได้เลยว่าม้าหูบกาแฟดำน้ำเอ้ยเนาะมีแห้งจ้ะเสียงก็เป็นเฮาๆได้แล้วค่ะมาดื่มที่กาแฟดำกับเต๋อเขาก็ต้องเข้มแข็งเนาะค่ะต้องอันเนื้อมันก็ชุ่มก็สวยมากค่ะนี่ค่ะพากันออกไปก็เหลือบ่ได้พันกักบริเวณ10 มื้อมื้อนี้มื้อที่2ก็ได้แต่แค่อันอยู่นําเฮียนแล้วก็ออกข้างนอกอันนําสวนค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังก็เลยก็กินกาแฟบ่ค่ะเนาะนั่งคุยกันแต่ว่าก็บ่ได้นั่งเกอกันได้ค่ะเอ้ยกับแฟนก็ได้เอาค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าเนาะจ๊ะเนาะแบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาพาฝันด้วยจ้า